จะมีกิ่งย่อยๆไปอีกไอ้พวกนี้ก็จะย่อยๆไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามันจะตัดความเป็นไปได้บางอย่างของกิ่งออกไปรูปนี้ผมอาจจะลืมดูว่าเลขมันไม่ดุลนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เป็นว่ามันจะทำให้ไอ้ตัวกิ่งเนี่ยมันตัดออกไปได้แล้วทำให้เราไม่ต้องไปค้นหาจนครบเราจะหาแค่กิ่งบางกิ่งเท่านั้นมันก็เลยใช้แค่ล็อกเอ็นข้อดีของการใช้ binary search tree ก็คือจะลดการค้นหาลงไม่ต้องใช้วนถึงครบทุกตัว n คือทั้งสมาชิกทุกตัวเราใช้แค่ล็อกเอ็นก็คือตามความสูงของต้นไม้นะครับมันก็จะประหยัด performance ได้ performance ดีขึ้นพอสมควรเยอะเลยแหละได้เยอะเลยโอเคถัดมาก็คือการค้นหาของ binary search tree เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือมีแบบ depth first search กับ breadth first search นะครับก็ดูคร่าวๆก่อนถ้า depth first search คือตามตัวเลขนี่เลยมันจะหาตามนี้1 2 3 4 5 6แล้ว7 8 9ก็จะเห็นว่ามันจะเข้าทางลึกก่อนตามชื่อเลยมันเข้าทางลึกก่อน1 2 3 4 5 6เนี่ยมันจะมากิ่งนี้แล้วก็พอถ้า6หาไม่เจอมันค่อยกระโดดมาทางขวา5 9 4เนี่ย7 8 9ตามลำดับนะครับมันจะหาพยายามหาให้ตามซีกตัวนี้ให้เจอก่อนถ้าไม่เจอแล้วค่อยมาตรงนี้แต่ถ้าเป็น breadth first search เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือมันก็นับตามเลเวลของต้นไม้ครับอันนี้เลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4มีอยู่4เลเวลนะครับก็นับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9คือตามลำดับเลยก็หาตามแนวกว้างนะครับหาตามแนวกว้างก็ถ้ากว้างไม่เจอค่อยไปชั้นถัดไปแต่อันนี้คือไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นหรอกแต่ว่าจะลงไปให้ลึกที่สุดก่อนจนกว่าจะเจอปลายทางก็คือพูดง่ายคือจนกว่าจะลงมาถึงเลเวลสุดท้ายครับจนมาถึงไอ้โหนดที่อยู่ต่ำสุดอ่ะแล้วค่อยกลับขึ้นมาแล้วก็มาหาไอ้ตัวนี้นะครับคร่าวๆ depth first search breadth first search มีแค่นี้